ไม่ต้อนรับคนลากหญ้าอย่างพวกเธอป๊าคนไม่อยากสีเสื้อเลยว่าเขาบอกมาหมาแบบเนี้ยนั่นสิรู้หรอกจากปากเจ้าของร้านให้ผมร้านดังถ่ายเลยค่ะถ่ายเยอะๆเลยร้านฉันน่ะจะได้ดังๆเพราะว่าร้านฉันน่ะต้อนรับแต่ลูกค้าที่รวยๆและมีเงินเยอะๆเท่านั้นนี่ค่ะ 15,000 บาทขอบคุณนะคะคุณน้องสวัสดีใครเข้ามาขายของในร้านเนี่ยที่นี่ไม่ขายของนะคะไปที่อื่นไปไปไข่มาเฮ็ดผมจ่าเอื้อยทำอะไรนะมาตัดผมเรากับมาเฮ็ดสีจ้ะราคาเท่าไรจ่าเอื้อยตัดผม 5,000 ทำสี 12,000ป๊าคือแพงแท้ตัดผมเฮ็ดสีร้านอื่นราคาว่าแพงกว่านี่ได้เอ้ยแพงเหรอถ้าร้านฉันแพงเชิญร้านอื่นเลยค่ะโนสนโนแคร์นะคะลูกค้าลากหญ้าอย่างเธอร้านฉันน่ะใช้เก้าอี้อย่างดีนำเข้าจากต่างประเทศตัวละ1ล้านไม่มีร้านไหนเขาใช้กันหรอกนะมีแต่ร้านฉันน่ะร้านเดียวที่เวอร์วังแบบเนี้ยอ๋อยังมีเครื่องดัดผมเครื่องละ 200,000 ที่นำเข้าจากเกาหลี2เครื่องก็ 400,000 นี่ยังไม่รวมแกนดัดผมนะคะแกนดัดผมก็ตัวละ 1,000 เอ๊ะซื้อมากี่ตัวนะที่ไปเกาหลีวันนั้นเนี่ยดูสิเยอะแยะเลยยังไงสั้นๆเลยแล้วกันนะคะเครื่องดัดผม2เครื่องซื้อบ้านคนจนได้เลยนะยังมีไดเป่าผมที่นำเข้าจากเกาหลีเหมือนกันถ้าเธอนะจะมาสระได้80 100นึงที่ร้านเนี้ยเชิญร้านอื่นเลยจ้าเพราะร้านเราไม่เน้นกลุ่มตลาดล่างคือทุกอย่างที่ร้านเราใช้อ่ะราคาก็หลักหมื่นขึ้นใกล้ๆตัดผมนี่ก็ 2-3 แสนแล้วนะทุกอย่างอ่ะพรีเมียมหมดนะคะถ้าอยากได้ของดีเชิญค่ะแต่ถ้าไม่ต้องการเชิญที่อื่นนะคะน้ำยาทุกอย่างที่เราใช้ก็นำเข้าจากประเทศเกาหลีทั้งหมดไม่ได้ใช้น้ำยาจากตลาดล่างที่ร้านลากย่าเขาใช้ทั่วไปเพราะฉะนั้นอยากได้ของดีเชิญค่ะแต่ถ้าอยากได้ของถูกเชิญที่อื่นเจอาร์ตไม่ได้ว่าอะไรนะคะเอาเป็นอย่างจอมเขาบอกกับลูกค้าแบบนี้นี่ก็มันจริงนี่ดูเธอแต่งตัวสิข่อยแต่งตัวแบบนี้แล้วมันเป็นอย่างการแต่งตัวของข่อยมันไม่ได้บ่งบอกเด้ว่าข่อยมีเงินจ่ายมันมีเงินจ่ายน่ะฉันก็เกลียดเสียงกับเธอแล้วนะล่าที่ว่าจ่าดูถูกลูกค้าแบบเนี้ยข่อยก็ไม่อยากเฮ็ดนั่นดอกไม่ทำก็ออกจากร้านฉันไปเลยไปฉันไม่ง้อหรอกนะลูกค้าอย่างเธออ่ะที่นี่ไม่บริการกลุ่มลูกค้าลากหญ้าออกไปเลยนะไปฉันพูดว่าที่นี่ไม่บริการลูกค้าระดับลากหญ้าแบบเธอถ้าอยากตัดผมถูกๆนะไปที่อื่นเพราะที่นี่เตียงสระก็1ล้านละเครื่องดัดผมเครื่องละ 200,000 2เครื่อง 400,000 ซื้อบ้านคนจนได้เลยนะเพราะที่นี่ไม่ต้อนรับคนลากหญ้าอย่างพวกเธอชัดไหมคะป๊าคนไม่อยากสีเสื้อเลยว่าเขาบอกมาหมาแบบเนี้ยนั่นสิรู้หรอกจากปากเจ้าของร้านให้ผมร้านดังถ่ายเลยค่ะถ่ายเยอะๆเลยร้านฉันน่ะจะได้ดังๆเพราะว่าร้านฉันน่ะต้อนรับแต่ลูกค้าที่รวยๆและมีเงินเยอะๆเท่านั้นได้เดี๋ยวเจ้าที่ดังแท้ไปเลยร้านฉันน่ะดังอยู่แล้วไม่ง้อหรอกนะแล้วทีหลังยังมาเกะกะที่ร้านฉันอีกล่ะไปมีอะไรเหรอพี่เสียงดังไปถึงหลังร้านเลยมีแต่อย่าเสียเวลาเลยก็แค่คนรากหญ้าแถวนี้ตายแล้วตายแล้วพี่เห็นคลิปนี้หรือยังคลิปอะไรเสียงดังวุ่นวายตอนนี้ร้านเราทัวร์ลงแล้วนะพี่ในโซเชียลเขาแชร์กันให้สนั่นเลยพี่ไหนมาดูดิที่นี่ไม่ต้อนรับกลุ่มคนรากหญ้าแบบเธอเตรียมตัวปิดร้านได้เลยจ้าสูงส่งจริงๆแบบนี้ไม่กล้าเข้าหรอกแบงค์พันเธอไม่ใหญ่เท่าฝาบ้านหรอในห้างยังถูกกว่านี้เลยโหร้านลากหญ้าใช้อุปกรณ์ไม่แพงแต่ต้องสงสัยต้องเปลี่ยนอาชีพแล้วมั้งอยากดังก็ไม่บอกสมน้ำหนาสันดานแบบเนี้ยแก้อะไรดอกเป็นไปได้ยังไงอ่ะฉันจะเป็นลมพี่จะเป็นลมไม่ได้นะพี่ตอนเนี้ยพวกรุ่นพี่พวกครูบาอาจารย์โทรมาหลายสายเลยนะพี่ก็คือ
ก็คือขอโทษขอโทษครูบาอาจารย์ขอโทษเพื่อนๆช่างทำผมขอโทษเพื่อนๆร่วมอาชีพทุกคนคือช่างอาร์ตไม่เคยบูลลี่ใครเลยนะคะก็ทราบดีว่าทุกคนมีเกียรติเหมือนกันแต่วันนั้นด้วยความโกรธด้วยความโมโหด้วยความที่ไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจตัวเองคิดอะไรออกก็พูดออกมาหมดเลยแต่ก็ไม่เคยถือโทษโกรธใครเลยนะคะในทุกๆคอมเมนต์ครั้งนี้ก็ถือซะว่าเป็นประสบการณ์อันยิ่งใหญ่เป็นบทเรียนอันล้ำค่าที่สุดในชีวิตต้องขอโทษด้วยนะคะขอโทษครับปกติร้านช่างอาร์ตเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไหนหรอคะเป็นกลุ่มข้าราชการกลุ่มไฮโซหรือว่าชาวบ้านทั่วไปคะก็มีทุกกลุ่มอะเนาะทุกกลุ่มค่ะใช่ครับทุกคนคือลูกค้าของทางร้านเราครับคือถ้าใครอยากจะมาทำก็เข้ามาทำได้เลยคือของเรารับหมดอย่างเงี้ยครับแล้วในเรื่องของราคาล่ะคะอ๋อคือทางเราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนจะทำผมอยู่แล้วค่ะแล้วพอเกิดดราม่าแบบเนี้ยทางร้านได้รับผลกระทบอะไรบ้างคะก็มีรุ่นพี่มีพวกช่างพวกครูบาอาจารย์ที่สอนทำผมอะครับก็เข้ามาคอมเมนต์อยากให้ทางเราออกมาน้อมรับผิดทุกอย่างคือเราสองคนก็ถือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดในวันนี้มาเป็นบทเรียนได้เตือนสติเราแต่ที่จริงแล้วทางร้านเราไม่ได้มีเจตนาจะไปพูดจาเหยียดหยามคนอื่นอะไรอย่างนั้นนะครับคือในความหมายที่เราอยากจะสื่อออกไปก็คือว่าคืออยากจะบอกลูกค้าที่มาใช้บริการทางร้านเราว่าเออเนี่ยทางร้านเราก็ใช้ของที่ดีมีคุณภาพก็เท่านั้นเองอะครับแต่ในคำพูดบางคำมันอาจจะแรงเกินไปหน่อยนะครับแต่ก็ไม่คิดว่าคนที่ถ่ายคลิปวิดีโอเขาจะเอาไปโพสต์ลงโซเชียลครับจนมันเกิดเป็นกระแสขึ้นในตอนนี้มันก็ปัญหาทั้งหมดมันก็เกิดขึ้นมาแบบนี้ครับค่ะแล้วในส่วนตัวของช่างอาร์ตล่ะคะเป็นยังไงบ้างก็โดนกระหน่ำโดนทัวร์ลงหนักเลยค่ะแต่ไม่เคยถือโทษโกรธในทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะก็จะโทษตัวเองซะมากกว่าว่าอายุก็ปูนนี้แล้วยังทำตัวเหมือนเด็กไม่รู้จักแยกแยะอะไรถูกอะไรผิดแต่ส่วนตัวแล้วช่างอาร์ตไม่เคยดูถูกใครเลยนะคะลูกค้าถ้ามาที่ร้านก็จะรู้อะค่ะว่าร้านเหล่านี้บริการลูกค้าเหมือนพระเจ้ายิ่งกว่าพระเจ้าซะอีกลูกค้ามาเรานี่แทบจะยกลูกค้าทำผมเลยนะคะไม่เคยเหยียดลูกค้าเลยนะคะไม่เคยดูถูกลูกค้าเรียกได้ว่าเป็นบทเรียนครั้งใหญ่เลยนะคะคือถ้าลูกค้าเดินมาหรือว่าปั่นจักรยานมาหรือขับรถราคาถูกมาเนี่ยนะคะเราก็ไม่เคยเหยียดเลยค่ะครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตเป็นประสบการณ์อันล้ำค่าช่างอาร์ตขอสัญญาว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกค่ะขอโทษด้วยนะคะแล้วที่บอกว่าเครื่องดัดผมซื้อบ้านคนจนได้เนี่ยแบบนี้คือการพูดเหยียดคนอื่นนะคะใช่ใช่ทำเป็นออกมาขอโทษต่อหน้าสื่อไม่กี่คำคิดหรอว่าคนอื่นจะยกโทษให้อ่ะกล้าพูดนะว่าไม่ได้ตั้งใจอ่ะในคลิปก็เห็นกันอยู่ที่ออกมาขอโทษก็แค่เอาดีเข้าตัวเท่านั้นแหละนิสัยจริงๆเป็นยังไงคนเขารู้หมดแล้วใจเย็นๆค่ะทุกคนใจเย็นๆก่อนค่ะให้ดิฉันออกไปก่อนนะคะพอแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วโอ๊ยพอแล้วครับโอ๊ยพอแล้ว